โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวอีเวนต์เหมือนเดิมซึ่งรอบนี้มันก็ได้มีจี้ของวาเลนไทน์เข้ามานะเออมันก็มีอุปกรณ์เขียนแบบกระโดดวาเลนไทน์กับโดนก่อสร้างก๊อปปี้วาเลนไทน์นะแต่มันไม่ได้มีแค่2จี้นี้เท่านั้นนะแต่ก่อนที่จะไปดูจี้อื่นผมว่าเราไปดูความสามารถมันดีกว่าโอเคจี้ใหม่ที่มันมามันคือมี2จี้นี้ไงแล้วมันก็มีจี้เก่ามาด้วยนะเท่าที่ผมดูมาแล้วเรามาดูความสามารถของโดนสร้าง copy valentine ดีกว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างเหลือเกตแลนด์มาร์คโอกาส 36% สุ่มก่อสร้างแลนด์มาร์คของฉันก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์คเราก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างแลนด์มาร์คด้วยเหมือนกันส่วนจี้ที่2คือจี้กระโดดนั่นเองนะก็คือเมื่อก่อสร้าง3หลังโอกาส 80% ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืน2ครั้งแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของตัวเองโอกาส 42% เพิ่มค่าผ่านทางคูณ2และย้ายไปยังพื้นที่ของฉันทันทีนะโอเคผมว่าเราไปดูความเค้าเรียกอะไรนะมันไปดูความสามารถว่ามันเพิ่มอะไรหรือเปล่าเออ 80 42อันนี้ก็80 42ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยสักอย่างนะแต่เป็นของวาเลนไทน์เท่าแบบเป็นขี้ที่น่ารักขึ้นเท่านั้นเองนะส่วนโดนกรอปปี้อ๋อ 36% มันก็อยู่ในผมไม่รู้ว่ามันหยุดโดนที่ใหม่ระดับไหนเหมือนกันเดี๋ยวผมขอแบบขอเปิดตาในการที่จะดูก่อนว่ามันอยู่ไหนมันจะเขียนพิมพ์ชื่อได้เนาะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแม่งโคตรเท่อ่ะยิ่งเท่ไหนว่าไม่เห็นมีเลยว่ะมีแต่โดนอันเนี้ยไม่น่าจะใช่แล้วมันไกลเกินว่ะเดี๋ยวผมต้องมาดูอันดับชนะหรือเปล่าโอเคผมได้ทำการเจอแล้วผมเจอโดนก่อสร้างคอปปี้ก็ความสามารถมันอยู่ที่ 35% นะสำหรับที่ไม่ได้ใช่วาเลนไทน์แต่ของวาเลนไทน์มันเพิ่มมา 1% ก็เป็น 36% นั่นเองแต่อุปกรณ์เขียนแบบกระโดดของวาเลนไทน์ก็คืออยู่เท่าเดิมนะโอเคเราไปดูวิธีการหาของจี้นี้กันดีกว่าว่ามันหายังไงนะโอเคนี่ก็คือหน้าที่เราจะหานะคือมันมีทั้งหมดก็4จี้อ่ะมันก็จะมีอุปกรณ์เขียนแบบกระโดดวาเลนไทน์แล้วก็โดนก่อสร้างคอปปี้วาเลนไทน์แล้วก็หมวกนินจาวาเลนไทน์แล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบวาเลนไทน์นะก็มีทั้งหมด4จี้นี้สิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดผมอยากได้หมวกของหมวกนินจาของวาเลนไทน์นะแต่อุปกรณ์เขียนแบบผมมีแล้วไงผมเลยไม่อยากได้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ได้อยากได้ผมไม่ใช่แบบผมไม่ใช่สายที่แบบการวีกอะผมสายล้มอะสายสร้างแล้วล้มอยู่แล้วอะส่วนอันนี้มันก็น่าสนใจแหละถ้าได้ก็ดีมันก็แล้วแต่ที่จะได้ไม่ได้ไงคือหมวกอะหมวกนินจาวาเลนไทน์ดูจะหาง่ายนะก็คือมันใช้ของขวัญวาเลนไทน์ก็เองอะ A3 อันแล้วก็หัวใจ3อันนะแต่ถ้าเราหาอุปกรณ์เขียนแบบกับโดนก่อสร้างก๊อปปี้อะเราต้องใช้ A+3 อันก็แบบนี้เลยก็อย่างที่เห็นนะส่วนกิจกรรมการเล่นก็ไม่มีอะไรดีเลยมีแค่ทริปเปิลเนี่ยได้20เพชรน่าจะดีนะแล้วก็ได้กล่องตั๋วสุ่มวิกตอรี่อะเอ้ยไม่ใช่ตั๋วสุ่มวิกตอรี่สุ่มเครื่องรางพรีเมียมไงมันก็ดีแล้วก็แชมเปี้ยนลีกก็อยู่เหมือนเดิมนะอาทิตย์ที่แล้วผมก็ไม่ผ่านนาทีไม่รู้เป็นอะไรตาที่4มันไม่ให้ผมเหมือนมันพาแบบพาคนที่ไอเนี่ยมาตัดเค้าเรียกตัดเส้นชัยผมตลอดเลยผมก็เลยไม่สามารถชนะได้นะแล้วมันมีอะไรอ่ะเอ้ยมันมีกล่อง A นะได้รางวัลจากพุทธคืออะไรอ่ะผมไม่รู้ว่ามันโหลดหรือเปล่าไงแต่คือถ้าเราเก็บอ่ะคือเก็บหรอถ้าเก็บครบ7อันเราก็มาสุ่มวันนี้ใช่มั้ยเฮ้ยของดีอยู่นะของดีอยู่นะผมบอกเลยสำหรับกบเก็บครบ7อันน่ะคือได้ท็อป5คือของดีนะยกเว้นอันเดียวสมุดอัญเชิญเทพพิทักษ์อ่ะคือแย่สุดอ่ะคือถ้าได้จี้อื่นอ่ะถือว่าดีเลยแหละดีเลยส่วนอันนี้ท็อปธรรมดาโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะของอ่ะแต่ผมว่าอย่าไปหาเลยอันเนี้ยแม่งข้างล่างเนี่ยน่าจะได้3อันล่างมากกว่าคือแต่อันบนอ่ะดีมากเลยคือ4อ่ะแต่ถ้าได้1อ่ะ1ใน4ก็ได้1ใน5ได้ไอ้เนี่ยแม่งโคตรแย่โอ้โหคือของดีจริงๆว่ะอุปกรณ์เขียนแบบของผู้พิชิตกับอุปกรณ์เขียนแบบทองฟ้าแล้วก็เทมโบลินต้านแรงโน้มถ่วงสําหรับใครที่ไม่มีแกนแม่เหล็กดูโอก็มีสิทธิ์ลุ้นได้นะได้แค่ลุ้นนะแต่ก็ไม่รู้จะได้อะไรเหมือนกันแต่ถ้าคนมีหมดแล้วก็สามารถเอาจี้มาแลกลูกบาศก์เพชรอันนี้ก็โอเคกว่ายอดลูกบาศก์เพชรเนี่ยโอเคผมว่าเราไปอ่านที่ประกาศดีกว่านะว่ามันมีอะไรเพิ่มมาเปล่าอ๋อมันยังไม่มานะอันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะวันจันทร์ก็เวลา 20:00 ถึง 20:00 ก็จะมีอีเวนต์แจ็คพอตโกยเพชรนะแล้วก็วันพุธนั่นเองก็มีอยู่2วันนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีวันอื่นอีกหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้ก็มีอยู่แค่เนี้ยโปรโมชั่นอ๋อมีแต่โปรโมชั่นเหรอเนี่ยโอเคผมว่ามันยังไม่มีไงมันยังไม่มีประกาศเราก็ไปดูที่จี้เครื่องรางอะไรดีกว่า
โอ้มีการฟีกด้วยนะคือเราสามารถเอาไอ้เฮ้ยคือถ้าเราหาไอ้นี่ได้คือยังไงเราก็ต้องได้หมวกไอ้นี่อยู่แล้วดิหมวกกับแปนอะเฮ้ยผมรู้สึกว่าเหมือนจะหาง่ายในอีเวนต์นี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหาง่ายระดับไหนไงแต่ที่สุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะที่รวมอะรวมที่ดีเหรอที่ดีก็มีแค่2อันเนี้ยเจ็ตแพ็คเคาน์เตอร์กับไอ้แปนถ้วยอะมีแค่นี้เอ้ยอันนี้ก็ดีนะเอาไว้เล่นอะเอาไว้กันตายครั้งนึงก็โอเคอะไม่ได้แย่นะก็ถือว่าไม่ได้แย่ผมว่าเราไปดูที่ร้านค้าดีกว่าเฮ้ยใช้รางวัล3ล้านในการที่จะซื้อลูกบาศก์นี้3อันเหรอโอ้ไม่คุ้มเลยตังค์ผมว่าช่วงนี้มันก็เก็บยากอยู่นะแต่ก็เอาไปลุ้นก็ดีอะสำหรับคนที่รวยอะคนมีตังค์ก็น่าสนใจอะน่าสนใจอยู่สำหรับเมื่อกี้เลยโอ้มีหัวใจมีอันนี้เหรอเฮ้ยคือผมว่าอีเวนต์นี้แบบเหมือนอีเวนต์แจกยังไงไม่รู้ว่าสำหรับไอ้ไม่ใช่อันนี้นะหมายถึงไอ้ 2G อ่ะไอ้เขาเรียกว่าไอ้แปนไฮเทคกับไอ้แปนนั่นน่ะไอ้กับไอ้หมวกนินจาไอ้นั่นน่ะผมว่ามันเท่ดีนะน่าหาดีลองมาล็อกอินผมก็ไม่ได้อะไรนะตอนนี้ที่ผมได้มาทำการอัดคลิปก็เป็นเวลาบ่าย 2:34 นะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายกว่านี้แล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับผมก็มารีวิวให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะการกระโดดหรอมันก็แล้วแต่ที่คนจะใช้อะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละรหัสนั่นเองนะว่าจะใช้หรือไม่ใช้แต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ส่งใบโคเบอร์ให้ผมหน่อยนะผมว่าเดี๋ยวนี้ผมเล่นไม่พอแล้วอะร้อยกว่าใบอะโอ้โหไม่พอเลยนะ ตอนนี้ก็ไม่พอแล้วตอนนี้เหลือแบบแค่น้อยเองอะจะหมดอยู่แล้วอะนะก็สามารถส่งใบโคเบอร์มาให้ผมได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงนี้นะครับสำหรับการรีวิวอีเวนต์จี้นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ